ันจะเห็นสไลด์ด้วยโอเคตัดที่ครับให้เริ่มบอกเลยนะอ้าวเริ่มอายังเหรอคุณให้สัญญาณนี่กะสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่อง infection control ในCOVID-19 infection นะครับทีนี้ก่อนอื่นเนี่ยก่อนที่เราจะไปพูดถึงไอ้ว่าจะทำอะไรในการป้องกันการติดเชื้อเนี่ยนะฮะผมอยากจะพูดถึงเรื่องสถานการณ์และอัตราเสี่ยงของพวกเราที่จะบาดเจ็บหรือว่าจะจากการติดเชื้อโควิดเนี่ยมีเท่าไหร่พวกเราจะได้ประเมินได้ถูกแล้วว่าควรกลัวหรือไม่กลัวอะไรแค่ไหนนะครับเบอร์แรกเลยก็คือตอนนี้เราก็เชื้อสะสมเราก็เป็น exponential curve ไปแล้วนะครับคือหมายความว่าตอนนี้สิ่งที่เราเห็นก็คือว่าจำนวนเคสของเราก็เพิ่มเป็นทวีคูณทุก3วันนะทีนี้ในการที่จะดูว่าความจริงไอ้ที่เราเห็นว่าตอนนี้มีประมาณ500เคสเนี่ยความจริงเราต้องดูเคิร์ฟนี่ฮะอันนี้เนี่ยเป็นเคิร์ฟที่ทำในเมืองจีนก็คือเป็นภูเขา2ลูกนะเห็นไหมภูเขาที่1ภูเขาที่2ภูเขาที่2สีส้มเนี่ยคือจำนวนเคสที่ตรวจพบนะเริ่มต้นจากเนี่ยฮะเริ่มต้นอย่างนี้แล้วค่อยไต่ขึ้นแต่สิ่งที่เปเปอร์นี้ที่คนจีนเขียนนี่เขาต้องการจะสอนเรานะเปเปอร์นี้ในตีพิมพ์ในเจเมเขาก็ไปถามคนที่ว่าที่มาโรงพยาบาลแล้วเจอเนี่ยว่าจริงแล้วคุณมีอาการเริ่มต้นเมื่อไหร่คนไข้ก็จะบอกก็รู้ว่าคนไข้เริ่มต้นตรงนี้ก่อนที่มาเพราะฉะนั้นตอนที่เรามาเจอคนไข้ส่วนใหญ่ก็กำลังมีอาการแต่ยังไม่มาโรงพยาบาล นะครับซึ่งออกมาเนี่ยพอเราพลัดเคิร์ฟเป็นอีกอันก็จะเห็นมันเป็นภูเขาแรกอันนี้เพราะฉะนั้นตอนที่เขาเจอใหม่ๆยกอย่างวันที่เท่าไหร่เนี่ยวันที่20 21แถวมกราเนี่ยเขาเจอประมาณ100เคสใช่ไหมฮะนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยคนไข้ยังไม่มาโรงพยาบาลยังอยู่นอกโรงพยาบาลนี่ประมาณ 1,500 เคสนะเพราะฉะนั้น15เท่าของเคสที่มาตรวจพบที่โรงพยาบาลขณะนั้นนะครับนะเพราะฉะนั้นเราก็เดาได้เลยว่าตอนนี้เนี่ยข้างนอกเราเนี่ยที่บอก500เคสเนี่ยจริงๆแล้วมันมีมากหลายมากกว่านั้นนะครับครับแต่ระยะหลังไปนี่เราก็จะเทสเก่งขึ้นนะฮะอัตราส่วนที่1ต่อ15ก็ลดอาจจะลงมาเหลือประมาณสัก1ต่อ5อะไรราวนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นนี่ถ้าวันนี้เนี่ยวันที่เขาเจอ100เคสเนี่ยข้างนอกมันมีอยู่ทั้งหมดนี่ก็ประมาณ 1,500 นะฮะ 1,500 นี่ถ้าเราขึ้นมาเคสขนาดนี้เป็น500เคสเนี่ยนะฮะตอนนั้นเมืองจีนก็จะมี 2,500 เคสก็คือประมาณ5เท่าของคนนั้นเพราะฉะนั้นถ้า 2,500 บวก 1,500 บวกไอ้ตรงนี้ไปก็คงประมาณสัก8,000 9,000 เคสนะครับอ้าวทีนี้ก็บอกสถานการณ์ว่าตอนนี้เราก็จะมีเคสที่หลบๆซ่อนๆอยู่ข้างนอกเนี่ยพอสมควรนะฮะทีนี้ก็มาเกี่ยวพวกเราละเราจะมีโอกาสตายแค่ไหนถ้าเราติดเชื้อนะเราจะได้สบายใจหรือว่ามากขึ้นนะฮะอันนี้ก็สถานการณ์เคสเมื่อวันที่15เนี่ยก็นี่ก็คือสิ่งที่เราต้องดูก็คืออันนี้ก็คือว่าเคสที่จบแล้วคือรู้ว่าตายหรือรอดเนี่ย 80,000 เคสนี่นะฮะ 80,000 เคสเนี่ยปรากฏว่า 80,000 เคสรู้ว่าตายหรือรอดเนี่ยคือเคสมันจบแล้วก็คือรู้ว่า 7% เนี่ยตายแล้วเราจะเห็นว่าตอนแรกๆเนี่ยประเทศจีนซึ่งส่วนใหญ่ตอนนั้นโอ้โหตาย 34% ก็เหมือนกับอิตาลีตอนเริ่มต้นคือไม่เตรียมพร้อมแล้วก็บุคลากรยังไม่เจ็บป่วยอะไรมากนะก็ตอนนั้นก็จะเจ็บป่วยมากโทษแล้วก็ความพร้อมก็ไม่มีเครื่องเรสเปเตอร์ขาดก็ตายเยอะแต่ตอนหลังนี่ก็ลดลงมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็เหลือว่าอัตราตายทั้งหมดเนี่ยน่าผมคิดว่าถ้าตัดเคสที่เมืองจีนตอนที่เขาไม่มีเรสเปเตอร์อะไรด้วยอะไรเนี่ยก็คงจะเหลือประมาณสักตายสัก 5% นะนี่มาให้ดูคนที่เป็นอันนี้เป็นเปเปอร์ในเมืองจีน
นะครับตีพิมพ์ใน China MMWR นะฮะก็จะเห็นว่านะฮะคนไข้เนี่ยที่เป็นต่ำกว่าอายุ20เนี่ยคือ0ถึง19เนี่ยนะฮะมีทั้งหมดตอนนั้นที่รีพอร์ตอยู่ประมาณ 1,000 เคส416บวก504เนี่ยนะโอ้ตายเคสเดียว1เคสเท่านั้นเองนะพวกที่ต่ำกว่าอายุ20นะครับตายเคสเดียวใน1ใน 1,000 นะครับอันนี้มาดูเคสที่เป็นนิวโมเนียเลยนะเป็นคือเป็นนิวโมเนียจ๋าๆเลยนะไม่ใช่ว่าเป็นเคสธรรมดาไอเฉยๆปรากฏว่านิวโมเนียนี้ไม่มีเคสไหนในซีรีส์นี้ซึ่งต่ำกว่า20ขวบเลยนะไม่ต่ำกว่า20ขวบนะไม่มีเพราะฉะนั้นผมอยากบอกเบอร์แรกเลยนะฮะบอกเบอร์แรกข้อแรกเลยก็คือว่าแล้วในเด็กลูกคุณเนี่ยลูกคุณที่เนี่ยโอกาสที่จะตายจากโควิด-19 นี่ approach 0โอเคเดี๋ยวนี้ก็ยังมีเคสเด็กที่รีพอร์ตออกมาว่าใส่ท่ออะไรบ้างแต่น้อยมากๆนะเพราะฉะนั้นผมเดาได้เลยว่าลูกคุณเนี่ยนะจะไม่เป็นไรต่อให้ติดจากคุณนะลูกคุณไม่ตายแน่ๆเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ให้ความสบายใจไว้หน่อยและอันนี้ก็แอพพลายกับชาวบ้านข้างนอกที่ไม่ใช่หมอพยาบาลด้วยว่าลูกเขาเนี่ยเวลาเป็นนี่ไม่ควรตายนะครับทีนี้ก็มาถึงว่าอ้าวแล้วทีนี้ลูกเราไม่ตายละทีนี้ก็บุคลากรในโรงเรียนแพทย์นี่จะโอกาสตายแค่ไหนนะก็ต้องบอกว่าอันนี้เนี่ยเป็นเปเปอร์อิพิโดโลจีเนี่ยนิวโมเนียนะแค่ที่เป็นนิวโมเนียทั้งหมดเลยนะอะไรทั้งหมดเนี่ยปรากฏว่าเฮลท์แคร์เวิร์กเกอร์เนี่ยนะติดเชื้อติดเชื้อก็ไปนะคืออันนี้ก็ 3% period นี้อันนี้ 7% นะเพื่อนก็โอเคคิดหลงตรงว่าประมาณ 5% หมายความว่าอันนี้สถานการณ์ตอนที่เมืองจีนเนี่ยไม่มีการป้องกันแล้วไม่รู้จักไอ้ตัวนี้มาก่อนด้วยแล้วมันยุ่งมหาศาลไม่เหมือนกับเราตอนนี้โอกาสที่เขาจะได้รับเชื้อจากคนไข้เนี่ยก็เพียงประมาณ 5% คือ1ใน20คนนะครับ1ใน20เพราะงั้นตอนนี้ก็มาบอกว่าในสถานการณ์ที่เลวทรามที่สุดบุคลากรในวงการแพทย์เราก็ไม่ได้ป้องกันด้วยน่าจะติดอย่างมากก็ 5% 1ใน20นะเพราะฉะนั้น worst case scenario ก็ประมาณ 5% อ้าวทีนี้มาดูแล้วว่าอันนี้ก็มาดูเลยนะในไข้ที่โรงพยาบาลมหาลัยวูฮันเนี่ยว่า University Hospital 138 เคสปรากฏตอนนั้นเท่าปรากฏว่า57เคสหรือ 41% เนี่ยติดจากโรงพยาบาล นะคือติดในโรงพยาบาลและบุคลากรนี่ติดไป40คนตอนนั้นก็คือเขาไม่ป้องกันไม่ใช่ไม่ได้ป้องกันแล้วก็สถานการณ์ที่ยุ่งมากเคสเยอะมากไม่รู้เรื่องรู้ราวนะเป็น worst case scenario ปรากฏบุคลากร40คนนี้ต้องเข้า ICU เพียงแค่คนเดียวคือ1ใน40เพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากจะบอกว่านะฮะบุคลากรเราถ้าติดเชื้อไปแล้วมีอาการนะก็ส่วนใหญ่ก็จะเข้าโอกาสน้อยมากที่จะต้องเข้า ICU หรือหนักคือ1ใน40เท่านั้นเพราะฉะนั้นป๊อปนี้ทั้งหมดถ้าเราคิดว่ามีโอกาสที่จะติดเชื้อ 5% คือ1ใน20นะโอกาสที่เข้า ICU 1ใน40คูณมาก็เหมือนโอกาสที่บุคลากรในสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดที่จะต้องเข้า ICU ก็เพียงแค่1ใน800คือ1ใน20คูณ1ใน40นะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็คิดว่าสำหรับบุคลากรหนุ่มๆสาวๆขณะนี้ทั่วประเทศนะครับโอกาสที่จะติดไอ้นี่พวกนี้ก็น้อยแล้วโอกาสที่จะเข้า ICU ก็น้อยมากนะครับแล้วจะไปสนใจทำไมมันนะสนใจมันอยู่ตรงนี้คือว่าถ้าคุณเป็นคนแก่คือตอนนั้นเนี่ยที่เกิดเกิดนิโมเนียเนี่ย average age ของในเมืองจีนตอนนั้นก็อายุ60น้อยกว่า15ปีเห็นไหมฮะไม่มีเป็นนิโมเนียเลยสักคนเพราะฉะนั้นก็ย้ำอีกทีว่าหนุ่มๆสาวๆหรือลูกคุณเนี่ยไม่ควรที่จะเป็นนิโมเนียและก็ไม่ควรที่จะต้องตายนะหรือต้องอยู่โรงพยาบาลเข้า ICU แต่มาดูคนแก่คนแก่นี่อายุเกิน60เนี่ยเมื่อนี้เฉลี่ย60
ถ้าเกินกว่า60เนี่ยอัตราตายอันนี้เป็นอัตราตายอย่างน้อยนะครับคือ 3.6 ถึง 14.8% 60ขวบถึงมากกว่า80ขวบเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าปัญหามันอยู่นี่ก็คือว่าพวกคุณติดเชื้อจากคนไข้หรืออะไรในโรงพยาบาลเนี่ยคุณไม่ตายหรอกแต่คนที่จะตายก็คือคนแก่ที่จะอยู่ในโรงพยาบาลเรานะครับและคนแก่นอกโรงพยาบาลด้วยที่อยู่ในคอมมูนิตี้เนี่ยโอกาสถ้าเขามีอาการขึ้นมาเนี่ยเขาตาย 3.6 ถึง 14.8% อย่างน้อยเพราะฉะนั้นนี่คือคีย์เวิร์ดของการระบาดโควิดทั้งหมดคือสรุปมาตรงนี้ว่าอยู่ที่ปัญหาอยู่ที่คนแก่เพราะฉะนั้นคุณจะเขาเป็นคนที่เราต้องป้องกันให้สุดฤทธิ์เลยว่าไม่ให้เขาติดและก็ไม่ให้เขาเป็นอันตรายเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ว่าความรับผิดชอบของหมอและพยาบาลคือต้องไม่ให้คนแก่ในโรงพยาบาลเราติดเชื้อด้วยอันนี้ก็คือ responsibility เบอร์หนึ่งของหมอเราพวกเราติดเราส่วนใหญ่ก็ไม่เป็นไรหนุ่มสาวส่วนใหญ่ไม่เป็นไรบอกแล้วโอกาสเข้าใน ICU ของพวกคุณเนี่ย1ใน800นะแต่เขาจะเป็นคนที่จะลำบากนะอ้าวถ้าไม่ตาย severity เป็นไงตอนนี้ case close โทษเคสที่รู้เนี่ยอย่างน้อยสุดก็เรารู้ว่า 7% เนี่ยจะซีเวียนะ 7% จะซีเวียแม้เคสที่ในเมืองจีนนะฮะแต่จริงๆแล้วเคสอิตาลีมันมากกว่านั้นเพราะว่าคนไข้อิตาลีนี่แก่ทั้งนั้นอ้าวของไทยตอนแรกที่อันนั้นตอนสรุปตอนที่วันที่8มีนาของเก่านะฮะก็50คนมีอยู่ในซีเวียคอนเทนเพียงแค่2คนเองนะเพราะฉะนั้นตัวเลขของไทยก็บอกว่าเฮ้นะไม่ใช่ 7% 2% นะฮะแต่ตอนนั้นมันพูดไรยากเพราะว่าในคนไข้ไทยเนี่ยอายุเฉลี่ยนี่37ปีเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็บอกว่าในตอนแรกของอีพิมิกตอนแรกๆเนี่ยที่เกิดในเมืองไทยเนี่ยคนไข้ส่วนใหญ่ก็อายุ37เพราะฉะนั้นโอกาสเป็นนิวโมเนียก็น้อยโอกาสตายก็น้อยมีโอกาส 4% เองที่จะซีเวียนะแต่ถ้าเราตอนนี้กำลังปล่อยไปเรื่อยๆแล้วคนแก่เป็นมากๆขึ้นอ้าวยกตัวอย่างอย่างที่กลางๆก็คือสิงคโปร์สิงคโปร์คนไข้ที่จะซีเวียร์นี่ก็คือโทษให้ดูเนี่ยก็คือ 7% ที่จะซีเวียร์องค์ไข้ทั้งหมดเลยนะไม่ใช่เฉพาะองค์ไข้แก่นะถ้าองค์ไข้แก่นี่ซีเวียร์นี่มากกว่านี้นะแต่ถ้ามาดูเนี่ยของคนไข้ที่ติดในโรงพยาบาล นะฮะของในโรงพยาบาลวูฮันเนี่ย 4-15% เนี่ยซีเวียอันนี้หมายถึงรวมคนแก่รวมอะไรทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นผมก็บอกตรงนี้บอกว่าจุดตายของเรื่องโควิดเนี่ยคือการที่เรสเพเตอร์ไม่พอการที่มีอะไรนะไม่ใช่อยู่ที่เด็กๆหนุ่มๆไม่ใช่อะไรอยู่ที่คนแก่ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นนี่เราจะต้องป้องกันคนแก่แล้วก็ป้องกันไม่ให้เชื้อนี้แพร่ไปหาคนไข้อย่างเราให้เต็มที่เลยนะพอที่สมมติว่าพอคุณติดคือเริ่มต้นก็อยากจะให้ดูว่าต่อไปจะเกิดอะไรถ้าคุณติดนะอันนี้ก็มาดูที่สิงคโปร์นี่สิงคโปร์เริ่มต้นจากมี introduction ของเคสของจากจีนเข้ามามีจากมาการประชุมแล้วก็มีการที่จะติดนี่ก็เป็นคลัสเตอร์นะฮะ take home message แล้วเห็นเลยมันก็เหมือนเราอ่ะเริ่มต้องมีกลุ่มก่อนกลุ่มสนามมวยกลุ่มผับนะฮะแต่สิงคโปร์นี่คือกลุ่มที่มันก็จะมีที่เชิร์ช2แห่งแล้วก็ที่โรงแรมการประชุมอีกแห่งแล้วก็ที่ก่อสร้างมันเป็น5กลุ่มพอพวกนี้ติดไปแล้วทำไงฮะต่อไปมันก็จะเข้าไปในครอบครัวละเพราะฉะนั้นเราก็เดาว่าตอนนี้เริ่มต้นแล้วใช่ไหมที่สนามมวยที่ผับเพราะฉะนั้นต่อไปก็เข้าไปในครอบครัวอันนี้ก็ให้ดูว่าสตัดดี้ในกวางตุ้งและเสฉวนเนี่ยนะฮะปรากฏว่าเคสไอโควิดทั้งหมดเลยนะในกวางตุ้งและเสฉวน 78-85% ติดมาจากการที่ติดในครอบครัวนะติดในครอบครัวนะมากกว่าที่จะไปอยู่ในคลัสเตอร์อะไรทั้งอย่างไม่มากกว่าที่จะไปอยู่ในดูมวยอะไรทั้งหมดนะนะเ
เพราะฉะนั้นให้ดูอีกอันอันนี้ก็เป็นเปเปอร์ที่ describe การติดเชื้อโควิดในหมอฟันนะที่เมืองจีนก็มีมีทั้งหมด9คนโทษ9คนปรากฏไปถามดูไปถามหาดูว่า9คนที่ติดมาจากไหนเนี่ยนะปรากฏว่า2คนก็บอกเฮ้ยไม่รู้มาจากไหนเว้ยนะมันยุ่งมากแต่อีก7คนนี่นะติดมาจากในบ้านนั่นเลยเริ่มต้นจากมีบ้านคนหนึ่งไม่สบายแล้วเขาถึงติดมากกว่าที่จะติดจากคนไข้เพราะฉะนั้นนี่อยากจะบอกว่าป๊อปที่คุณจะติดจากคนไข้นี่นะผมเชื่อว่ามันน้อยอย่าติดจากบ้านคุณซะอีกเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยสิ่งที่คุณควรกลัวมากกว่าคนไข้ก็คือคนในบ้านคุณมากที่สุดเลยพอคุณได้รับเชื้อจากคนในบ้านคุณแล้วนะฮะโดยเฉลี่ยอีกประมาณ5วันวันที่5จะสำคัญมากเลยนะวันที่5หลังจากคุณรับเชื้อก็คุณจะเริ่มมีอาการนะแล้วก็ 95% ตายอาจจะยาวไปถึง 12.5 วันแต่ส่วนใหญ่เราก็รู้เลยพอ 95% ตายอย่างนี้เราก็รู้ว่านะเราควรจะตัดไอ้ที่เวลาที่ observe ว่าจะมีอาการหรือไม่มีอาการนี่14วันอย่างเงี้ยมันถูกต้องแล้วมันอาจจะมีคนเกรงกับนั้นแต่ช่วงนั้นมันเป็นส่วนน้อยเอาไลเออร์อาการก็คุณจะมีอะไรนะก็ให้ดูปรากฏซีวีเนี่ยน้ำมูกน้อยมากเลย 4% เพราะฉะนั้นถ้าคุณมีน้ำมูกติ๋งๆเลยนะเริ่มต้นเลยนะอย่างนั้นส่วนใหญ่จะไม่ใช่มากกว่าใช่ก็ไม่ว่าอะไรครับอย่างอื่นก็แยกกันไม่ออกไข้ไอเพราะฉะนั้นอาการที่น้ำมูกหรือคัดจมูกมากอะไรเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นส่วนน้อยแล้วพอคุณมีน้ำมูกคุณไอแล้วคุณมีไข้ไอแล้วนะนะประมาณวันที่8เนี่ยคุณก็อาจจะมีอาการเหนื่อยนะคนไข้ก็จะมีอาการเหนื่อยจะเริ่มประมาณวันที่8ตั้งแต่วันที่5ถึงวันที่13นะฮะส่วนใหญ่นะแต่จริงๆแล้วก็จะทำให้คนไข้เนี่ยต้องมาโรงพยาบาลเนี่ยก็คือเฉลี่ยแล้วก็คือวันที่8วันที่9เห็นไหมงั้นหลังจากที่มีไข้ไอแล้วเนี่ยนะเขาก็จะหอบหรือเหนื่อยไอตอนนั้นจะมาที่โรงพยาบาลโดยเฉลี่ยประมาณวันที่8วันที่10นะถึงวันที่10เพราะฉะนั้นไอคนไหนที่มาเป็นป้องเดียวนะคือมีไข้ปั๊บหอบปั๊บแล้วเนี่ยส่วนใหญ่มันไม่ใช่ไอโควิด -19 นะไอพวกนั้นไปหาไพโรเจนิกนิโมเนียอะไรอย่างอื่นหรือแอสไพเรชั่นนิโมเนียอย่างอื่นคราวนี้ละก็มาถึงดังนั้นผมพูดไปเมื่อกี้นี้ก็บอกว่าสรุปว่าผมพยายามพูดว่าคุณมีอัตราเสี่ยงที่จะบาดเจ็บแค่ไหนจะตายที่ไหนแล้วคนจะไปติดครอบครัวคุณเนี่ยครอบครัวคุณเนี่ยมีโอกาสที่จะเด็กในครอบครัวคุณเนี่ยไม่ควรจะตายเลยแล้วก็เด็กที่เด็กมหาลัยนี่ของเราเองไม่ควรจะตายนะคนที่จะตายก็คือคนแก่ในบ้านคุณหรือคนแก่ในโรงพยาบาลดังนั้นเราก็ต้องป้องกันป้องกันจะทำไงเราจะป้องกันยังไงโอเคเบอร์แรกก่อนนะเราต้องสร้างระบบขึ้นมานะต้องมีระบบสกรีนนิ่งแง่ๆอยู่แล้วก็ต้องถามว่านะคุณมีไข้มีไอไหมของไข้เราทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นทุกหน่วยงานเลยนะทุกวันเลยนะเราต้องไม่ว่าที่ OPD หรือคนไข้ไหนเราต้องถามว่าเอ้ยวันนี้เนี่ยคนไข้เราคนไหนนี่มีไข้มีไอบ้างแล้วก็รวมทั้งพวกเราด้วยเราควรจะจัดแถวทุกวันเลย 8:00 น.เช้าเคารพธงชาติแล้วก็ถามว่าคนไหนไม่สบายไข้ไอมั่งสกรีนเมื่อผู้ป่วยมาถึงตรวจคัดกรองใช่ไหมฮะโอเคเจอไอ้คนที่สงสัยแล้วไข้ไอแล้วทำไงนะนะทำไงครับต้องมาดูว่า respiratory virus นี่ transmission มันมี possibility อะไรบ้าง possible mode of spread ก็หนึ่งแง่อยู่แล้ว contact มือไปจับ direct หรือว่า indirect ผ่านไอ้โต๊ะเตียงอะไรทั้งหลายอันที่สองไอจามก็ใส่ในยะใกล้ๆ Doublet หรือ Large Particle Transmission อันที่สองนะ Possibility นะอันที่สามก็คือไปไกล Small Particle Aerosol ไปไกลอันนี้เนี่ยมันยังไม่ได้มีการพิสูจน์แน่ชัดเลยในเรื่องของโควิดเนี่ยว่าเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเราก็รู้จักโรคที่มันจะไปไกลได้ใช่ไหมก็คือไอ TB อย่างนี้นะ small pox chicken pox อย่างเงี้ย measles อย่างเงี้ยไปไกลแต่อันนี้เนี่ยเราก็มาดูว่าไอ้โรคที่เรากำลังดูคือโควิดเนี่ยมันเป็นอันไหนแน่นะ
อันแรกเลยก็มาดูแล้วก็ลองไปดูไอ้การทดลองในพวกไข้หวัดอะไรทั้งหลายไข้หวัดไวรัสตัวอื่นว่าเป็นไงอันนี้ก็เป็นการทดลองนะให้เวนเทียคืออาสาสมัครเนี่ยไปเช็คแฮนด์กับคนที่เป็นหวัดนะไรโนไวรัสเนี่ยแล้วก็เอามาถูหน้าถูตานะก็28คนที่ไปเช็คแฮนด์เนี่ย20คนหรือ 71% เช็คแฮนด์แค่10วินาทีเนี่ยนะก็ติดมาแล้วนะได้เชื้อมาแล้วนะแล้วเป็นหวัดงั้นสรุปว่าถ้าเราไปโดนซีเครชั่นของใครแล้วมาถูหน้าถูตาไปเช็คแฮนด์เขาจับตัวเขาเราก็จะมีโอกาสที่จะเป็นโรคทางเดินหายใจอ้าวทีนี้มีการทดลองอีกงานก็คือไม่ได้ไปเช็คแฮนด์เลยนะก็คือนั่งเล่นไพ่กันในเนี้ยให้วอลันเทียร์นั่งเล่นไพ่กับคนไข้เป็นเวลา12ชั่วโมงนั่งรวมกันและขณะเดียวกันเนี่ยวอลันเทียร์นี้จะถูกคอยดูไม่ให้เอามือขึ้นมาที่หน้าเลยเพราะฉะนั้นถ้าเขาจะติดจากคนที่คนไข้ที่เขานั่งเล่นไพ่ด้วยเนี่ยเขาต้องติดทางอากาศใช่ไหมคือใกล้ๆใช่ไหมปรากฏว่านั่งกันไปอย่างนี้เล่นไพ่กัน12ชั่วโมงเนี่ย18คนติดไป10คนคือ 5-6% เพราะฉะนั้นมันก็บอกว่าไอ้พวกไข้หวัดทั้งหลายนี่นะมันก็ถ้านั่งใกล้ๆกันไอ้จามก็ใส่กันขนาดมือไม่ขึ้นมาหน้าก็ติดได้เหมือนกันนะประมาณครึ่งหนึ่งแต่นู่นดูต้องบอกนิดนึงฮะ exposure นี่12ชั่วโมงนะนั่งก็ไม่ใช่กันแป๊บๆแต่ไอ้เช็คแฮนด์เมื่อคืนนี้เนี่ย10เซคันด์นะฮะนะ10เซคันด์มือนี้ติดแล้วแต่เล่นไพ่เนี่ยไอ้เนี่ยนั่งกันนานมาก12ชั่วโมงติดไป56% อ้าวทีนี้ก็มาดูเชื้อไข้หวัดอีกตัว RSV นะว่ามันจะติดกันมากน้อยแค่ไหนยังไงกันก็แบ่งวอลันเทียร์เข้าไปคือเรารู้ว่า RSV เนี่ยทุกเดือนสิงหากันยานี่จะมี RSV ในบอร์ดใช่มั้ยเราก็จะแบ่งวอลันเทียร์เป็น3กลุ่มกลุ่มแรกก็คือคัตเลอร์ก็คือไปอุ้มเด็กเลยนะทุกคนนี่ใส่กาวแต่ไม่ใส่แมสหรือโต๊บแล้วก็ไปอุ้มเด็กนะเวลา2ชั่วโมงให้อาหารเด็กเช็คกิ้งเปลี่ยนผ้าอ้อมเด็กแล้วก็เล่นกับเด็กนะครับกลุ่มนี้กลุ่มที่2นะทัชเชอร์เอาเด็กออกไปแล้วก็กลุ่มนี้วอลันเทียร์มาแล้วก็ไปแตะไอ้พวกเตียงคนไข้คลิปคนไข้แล้วก็ของเล่นคนไข้ออกซิเจนเต็นท์แล้วก็มาถูหน้าถูตานะก็ทัชเชอร์กลุ่มที่3ไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ไปแตะไม่ไปอุ้มเด็กดูเด็กเฉยๆแต่ห่างไปคือ6ฟุตนะ6ฟุตเมตรกว่านะผลนะไอ้กลุ่มแรกที่อุ้มเด็กเนี่ยก็อินเฟคไปหมดนะกับไปแตะไอ้ของเล่นอะไรเนี่ยนะก็ทั้งหมดเนี่ยติดเชื้อไปส่วนหนึ่งคือ7คนเนี่ยอุ้มเด็กก็ติดไป5 10คนที่ไปแตะไอ้ของเล่นเด็กหรือว่าของที่เด็กเล่นก็ติดไป4นะครับเพราะฉะนั้น take home message ก็ได้เชื้อง่ายมากเลยถ้าเราไปแตะไอ้ของเล่นเขาไปอุ้มเด็กเขาแล้วมาเช็ดหน้าถูหน้าถูตัวเพราะฉะนั้นทำไงพวกเราก็ต้องล้างมือแล้วก็อย่าเอามือขึ้นมาที่หน้าที่ตำแหน่ง T zone คือตัว T นี้ตาจมูกนะครับเพราะฉะนั้นการล้างมือนี่อาจจะช่วยชีวิตคุณนะต้องหัดล้างมือบ่อยต่อให้ไอ้โควิดมันเลิกไปแล้วคุณก็ต้องล้างมือนะคนไข้ก็จะปลอดภัยมากขึ้นทำให้เป็นนิสัยให้อยู่ในโนโตคอร์ดนะงั้นอย่าขึ้นมาเมืองกินร้อนช้อนกลางล้างมืออะไรนี่ยังไม่พออย่าเอามือขึ้นมาที่หน้าด้วยนะต้องทำให้เป็นนิสัยทีโซนนี่นะอย่ามือขึ้นมาที่หน้าไอ้พวกแคะจมูกทั้งหลายไอ้พวกขยี้ตาอะไรบ่อยๆนี่ต้องหัดนิสัยใหม่นะอ้าวนี่มาดูซิว่าเราพูดแล้วว่าตอนนี้นะมันมีถ้าเราไปแตะตัวเขาไปแตะของเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วมาถูหน้าถูตาเราก็อาจจะติดแต่ทีนี้ถามว่าแล้วก็ถ้าเขาไอหรืออะไรเนี่ยมันไปได้แค่ไหน RSV RSV ไม่ใช่ Airborne นะเป็น Droplet นะก็ให้ดูไอ้ Sitter ก็คือหมายกลุ่มคนที่ไม่ต้องไปแตะของเด็กหรือว่าไปแตะตัวเด็กเนี่ยนะให้นั่งห่างไป6ฟุต14คนไม่มีใครติดเลยสักคน0นะไม่มีเลยติดคนนะเพราะฉะนั้นใน small sample size experiment นี้มันบอกว่าไอ้ RSV เนี่ยมันน่าจะเป็นแบบ doublet
ปไม่ไกลนั่งเกินกว่า2ฟุต2เมตรแล้วก็ไม่น่าติดนะว่างั้นก็คือเป็นพวกซิตเตอร์ทั้งหลายนั่งดูเหมือนสตาร์ทที่ไอ้เล่นไพ่นี่ก็เหมือนกันให้คนอื่นนั่งดูไอ้พวกนี้เล่นไพ่เกินกว่า1เมตรไปก็ไม่ติดทีนี้ไอ้นี่มันเป็น RSV นะแล้วคราวนี้ถ้ามันเป็นโควิดอ่ะมันจะไปไกลแค่ไหนอันนี้ก็ให้ดูนะผมตอนนี้ก็หาไอ้ที่โคโรนาตัวอื่นที่คล้ายๆกันก็คือซานี่มันโคโรนาอีกตัวซึ่งคล้ายๆกับไอ้โควิดก็มาดูนะก็มีคนไข้ซาคนหนึ่งเข้ามาที่โรงพยาบาล Prince of Wales ที่ฮ่องกงตอนนั้นก็เข้ามาที่ ER แล้วก็แอดมิทเข้าไปใน General Ward มีนิวโมเนียนะครับแล้วก็ระหว่างที่อยู่โรงพยาบาลนี้ก็ได้มีคนให้บองโคเดเรเตอร์นะซึ่งเป็นอันนี้เป็นยาพ่นนะอันนี้มันอันพวกเราต้องระวังมากเลยปกติไอ้เชื้อหวัดทั้งหลายมันเป็นด็อปเลตทรานสมิชันคือไปไม่ไกลแต่ถ้าเราไปพ่นยาเนี่ยมันทำให้ปาร์ติเคิลไซส์มันเล็กมากออกมาจากปอดนี่นะมันไปได้ไกลกว่านั้นมากโอเคนะก็วันที่4ถึง10มีนาก็มีนักเรียนแพทย์เหล่าลูกลิงเราทั้งหลาย66คนนักเรียนปี3มาเรียนการตรวจร่างกายกับอาจารย์นะครับก็ทุกคนก็ใช้เวลาประมาณสัก40นาทีไปเรียนการตรวจร่างกายกับอาจารย์นะก็มาดูนะก็พอหลังจากนั้นไปเนี่ย1ใน4ของนักศึกษาแพทย์ก็ไม่สบายด้วยซานะเพราะฉะนั้นเหล่าลูกลิงของเราเนี่ยไม่ล้างมือไม่ใส่แมสเนี่ยก็จะมีปัญหาเอามาดูรายละเอียดอีเด็กเคสเนี่ยก็อยู่เตียง11แต่เตียง11นี่ไม่มีใครไปตรวจโทษเตียง11นี่ไม่มีนักศึกษาแพทย์คนไหนไปตรวจเขาไม่แอสไซน์เตียง11ให้อาจจะไปพ้องใกล้หอบมั้งก็มีนักเรียน3คนไปดูเตียง12นะไปนะซึ่งห่างจากเตียงนี้ประมาณแค่ไม่ประมาณสักเมตรเดียวนะน้อยกว่า1เมตรด้วยเขาบอกน้อยกว่า1เมตรพอ3คนดูเคสนี้เนี่ย3คนติดไปหมดเลยทั้งที่คนไข้อยู่เตียงนี้นะอ้าวนี้มาดูคนถัดไปกลุ่มถัดไปเตียง14 15 16 18เนี่ยมันห่างเกินกว่า1เมตรนะปรากฏว่าติดไป4ใน8คือครึ่งนึงห่างเตียงแบบแล้วก็ถ้ามาดูถ้าอันนี้มันก็อยู่ล็อกเดียวใช่ไหมคนไข้อยู่ล็อกเดียวหมดแต่เกินกับล็อกหนึ่งแปดคนไปดูไข้อีกล็อกหนึ่งไม่มีใครติดเลยเพราะฉะนั้นนี่จากการที่เกิดมีไอ้ซูเปอร์สเปรดเดอร์คนหนึ่งในนี้นี่นะฮะมันบอกว่าซานี่เองขนาดซามันก็ส่วนใหญ่ไปมันอาจจะไปเกินกับหนึ่งเมตรนิดหน่อยแต่ก็ไม่เคยไปเกินกับหนึ่งล็อกคือเหมือนกับคล้ายกับในห้องนี้ขนาดห้องเนี้ยล็อกหนึ่งเตียงใกล้ประมาณ6คนอะไรเนี้ย10คนนะเพราะฉะนั้นมันก็ยังอยู่ในล็อกนั้นไม่ค่อยไปแพร่ไปที่อีกล็อกเพราะฉะนั้นมันก็คล้ายๆมันยังอยู่ระหว่างมันเป็นด็อปเลตแล้วก็เป็นอาจจะเป็นแอร์บอนนิดๆในระยะทางที่ไม่ไกลนะครับโอเคอ้าวทีนี้เรามาดูงั้นเบอร์แรกเราก็ต้องสตรีทนะว่าคนคนไหนไข้คนไหนไข้หรือไอเมื่อนี้พูดแล้วนะทีนี้เราก็บอกเขาไอดีกว่าเพราะงั้นเราก็ต้องใส่แมสให้เขาใส่แมสเขาแล้วก็ต้องใส่ให้เราแล้วก็ล้างมือนะฮะนี่มาดูเรื่องต่อไปก็คือว่าการใส่แมสของไข้เนี่ยช่วยมากน้อยแค่ไหนนะก็มาดูอินฟลูเอนซ่าเนี่ยนะฮะอันนี้เราหาตัวเลขอันนี้ยังไม่ค่อยดีในยังไม่ค่อยมีในเรื่องไอ้โควิดเพราะว่าทุกคนก็กลัวแล้วก็ทำเอ็กซ์เพร์เมนต์ยากแต่นี่อินฟลูเอนซ่านี่มันทำง่ายกว่านะมันก็เอาคนไข้อินฟลูเอนซ่ามาแล้วก็ใส่แมสนะแล้วดูดูว่าคนไข้หายใจออกมาแล้วเนี่ยมันจะมีเชื้อออกมาไหมนะใส่แมสให้คนไข้ปรากฏว่าถ้าใส่แมสคนไข้คือซิงเกิลแมสเนี่ยทำให้ล็อกรีแอคชั่นเนี่ยคือจำนวนเชื้อเนี่ยมันลดลงล็อก1ก็ลดลงไป10เท่าใช่ไหมล็อก2ก็ลดลงไป100เท่าล็อก3มันลดลงไป 1,000 เท่าเพราะฉะนั้นการใส่แมสคนไข้นี่มันช่วยมหาศาลนะมันลดลงไปเกินกว่า 1,000 เท่าด้วยประมาณ 3.4 ล็อกนะอ้าวอีกเพิ่มนึงมันก็เอาหุ่นมาแล้วก็ให้หุ่นนี่จามเอาหุ่นนี่จามนะแล้วดูว่าสารใส่แมสให้หุ่นเนี่ยจะดูว่า
เชื้อมันออกมาข้างนอกแค่ไหนปรากฏว่าไอ้ท้ายนี่มันเป็นเซอร์กิโลแมสไม่ว่าจะเป็นโพลีโพลีโพลีเอสเตอร์มันบล็อกได้98กว่าเปอร์เซ็นต์แง่ๆอยู่แล้วมันไม่หลุดออกมาแต่นี่หมายสตาร์ดี้นี้มันใช้แบคทีเรียนะตัวใหญ่กว่าไวรัสหน่อยเพราะฉะนั้นผมพูดตรงๆเลยสำคัญมากคือคนไข้มาปุ๊บแล้วก็ใส่แมสให้คนไข้เลยผมก็เห็นนะไอ้วิดีโอที่ว่ามาคนไข้มาแล้วเห็นคนไข้ใส่แคปซูลที่ไม่มีนั่นผมว่ามันเวอร์ไปนะครับเราใส่แมสธรรมดาเราก็บล็อกได้90กว่าเปอร์เซ็นต์อยู่แล้ว 98% อยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะโรงพยาบาลชุมชนเราก็คงถ้าไม่มีแคปซูลแล้วก็บอกไม่รักษานี่ผมว่ามันก็เกิดไปนะฮะอ้าวแล้วการใส่แมสก์ไข้นี่ก็ให้คนไข้ไอหรือจามนะฮะดูนะคัฟเนี่ยแล้วก็วัดความเร็วของพาร์ติเคิลที่จะออกมาจากว่าผ่านหน้ากากความเร็วเท่าไหร่ปรากฏว่าแอร์สปีดของไอเนี่ยที่เดิน10เมตรต่อเซคันด์นี่มันลดลงไปเหลือประมาณ1เมตรต่อเซคันด์เองเพราะฉะนั้นความเร็วของเชื้อที่ออกจากปากคนไข้มันก็ลดลงไป10เท่าแล้วมันก็ไปไม่ได้ไกลอ่ะมันก็ไปได้สั้นกว่าใช่มั้ยเพราะฉะนั้นเวลาใครไอนี่อย่างนี้อย่างน้อยสุดนะที่จะต้องใช้ผ้าปิดปากหรือใช้ไอ้เสื้อแขนเสื้อปิดปากแล้วสรุปว่า simple surgical mask ไม่ว่ายี่ห้อไหนนะมันบล็อกได้ 97% อยู่แล้วใน sneezing experiment แล้วก็ reduce speed ลงไป10เท่าแล้วก็ทำให้ระยะทางนี่มันก็คงจะสั้นลงงั้นไม่ใส่แมสก์ใครได้ยังไงอ่ะพอเจอใครปั๊บไอปุ๊บสงสัยมันมีอาการเนี่ยเราแจกแมสก์ไว้ก่อนแนะนำผู้ป่วยให้ใส่แมสเสมอนะครับต่อให้อยู่ในห้องแยกก็ต้องใส่แมสนะครับบอกง่ายยกเว้นตอนกินข้าวนะหรือตอนทำอย่างอื่นแปรงฟันนะทีนี้พอเราใส่แมสของใครเสร็จแล้วก็มาถามว่าแล้วแมสของพวกเราอ่ะช่วยมากน้อยแค่ไหนนะก็ให้ดูอันนี้เป็นเอ็กซ์เพร์เมนต์ให้หุ่นเนี่ยมันหายใจเท่ามินิทเวอร์ชั่นวอลลูมเท่ากับคนแล้วก็ปล่อยสปอร์เข้ามาแล้วก็ปิดแมสที่หุ่นเนี่ยนะปิดแมสที่หุ่นเนี่ยแล้วดูซิว่าไอ้เนี่ยมันจะไอ้เชื้อเนี่ยมันจะหล่นลงมาในสปอร์เนี่ยมันจะหล่นมาในปอดเทียมคนไข้ในเท่าไหร่ไม่ใส่แมสก็หลุดลงไป 24.6% 1ใน4ก็เข้าไปในปอดนะไม่ใส่แมสใช่มั้ยถ้าใส่ธรรมดาเยอะในการฮอสพิตอลแมสที่พวกคุณใช้เนี่ยนะไอ้เซอร์กิโลแมสก็ลงไป 24% เหมือนกันเปลี่ยนระยะ3เองก็ลงไป 34.9% เพราะฉะนั้นนี่ไอ้ใครที่ไหนที่มันใส่แมสแล้วก็ไม่แนบเลยห้อยทิ้งไว้อันนี้ไม่เคยช่วยเลยเพราะฉะนั้นแต่ถ้าเทปแมสเนี่ยมันบล็อกได้ 100% ทั้งที่เอ็กซ์เพร์เมนต์นี่อันนี้มันเอาเชื้อมาพ่นเข้าใส่ใกล้มากเลยเพราะฉะนั้นนี่อันนี้มันสอนอะไรเรามันสอนบอกว่าไอ้ชนิดของแมสเนี่ยมันไม่สำคัญเท่าไหร่เพราะมันบล็อกถ้ามันมาตรงๆเนี่ยมันบล็อกได้ 98% นะแต่ต้องทำคือมันเข้าด้านข้างนะมากกว่าเพราะฉะนั้นนี่ความสำคัญไม่ใช่ชนิดของแมสแต่อยู่ที่ว่าแนบหรือไม่แนบนะครับอันนั้นจะสำคัญกว่าเพราะฉะนั้นเวลาเราใส่แมสเนี่ยเราก็ต้องแอดจัสให้มันแนบนะครับทีนี้คุณอาจจะเถียงบอกเนี่ยมันสปอร์เม็ดมันใหญ่กับอันนี้เราก็บอกเฟเชียลฟิตนี่สำคัญใช่ไหมนี่คุณก็อาจจะเถียงบอกเฮ้ยแล้วแมสไอ้ที่สปอร์เนี่ยมันตัวใหญ่นะแล้วตัวเล็กอาจจะเป็นไงบ้างมันจะลีกมามันก็ชิ้นลีกสิเนี่ยเพราะว่าตัวมันเล็กกว่านะเพราะฉะนั้นแมสสำหรับคนไข้เนี่ยสำคัญกับแมสสำหรับหมอนะอ้าวทีนี้เมื่อนี้คุณบอกว่าสปอร์มันตัวใหญ่ไปก็เอาเอ็กซ์เพร์เมนต์อีกอันนึงมาให้ดูก็คือตัวไวรัสที่เล็กลงมามันก็ใส่แมสก็คือให้ไอ้หุ่นเนี่ยนะฮะมันไอเหมือนกับคนไข้แล้วเนี่ยวางตำแหน่งของพวกคุณเนี่ยนะแล้วที่ใส่แมสอยู่ตำแหน่งตรงนี้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 แล้วดูซิว่ามันจะหลุดเข้าไปในผ่านแมสนี้เท่าไหร่ถ้าอันซีลแมสก็คืออันนี้คนนี้ใส่แมสไอ้หุ่นนี้ใส่แมสแต่ไม่ไปปิดเทปนะไม่เป็นเทียบดูระหว่างต่อให้ N95 เลยนะคือแมสธรรมดาเซอร์เกิลธรรมดาเนี่ยเซอร์เกิลแมสอะไรบล็อกได้แค่ 60% นะไอ้90ไอ้ N95 ที่ไม่ได้ซีลนี่ก็บล็อกได้แค่ 66% ถ้าจะไม่แตกต่างกันทางสถิตินะ
แต่ถ้าคุณใช้ไอซิลิโคนมาปิดไอยาให้มันรอบเลยให้แนบนะให้ติดเลยนะซิลิโคนซีลันติดรอบหน้าเลยไอ้95บล็อกได้ 99.6% ไอ้แม้ธรรมดาก็บล็อกได้ 95% เนื้อแทบก็ไม่ต่างกันทางสถิติเหมือนกันเพราะฉะนั้นนี่ความสำคัญของแมสว่าคุณจะเลือก N95 หรือไอ้แม้ท่าธรรมดามันไม่ต่างกันหรอกในการที่จะป้องกันคุณในการ day to day ในชีวิต day to day อันนี้ยังไม่ได้พูดที่ไปตอนใกล้ๆมากนะอีกอันนึงนะโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามานั่งดูแล้วก็บอกว่าไอ้ facial fit เนี่ยมันสำคัญกับชนิดของแมสนะนี่มีคนถามบอกอ้าวแล้วมีในคนมันป้องกันได้หรือเปล่านะ N95 เนี่ยต้องทุกคนต้องใส่ N95 มั้ยปรากฏว่ามันก็ที่ออนไทโอมันก็แบ่งพยาบาล2ปุ๊บปุ๊บนึงเนี่ยใส่ N95 ปุ๊บนึงใส่แมสแมสซิลิโคนธรรมดาแล้วดูว่าจะเป็นหวัดแตกต่างกันมั้ยผลออกมาปรากฏว่าเป็นหวัดไม่แตกต่างกันเลยไม่ซิกนิฟิแคนท์เลยสักอันนึงเพราะฉะนั้นมันก็บอกว่าใน day to day life ที่เราใส่แมสกันเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องใส่ N95 แต่ CDC ก็บอกถ้าคุณเข้าไปใกล้คนไข้มากๆคุณต้องไปทำมาตรการอะไรมาคุณต้องใช้อย่างน้อย N95 โอเคก็ไม่ว่าอะไรนะแต่ถ้าเป็นผมนะถ้าเป็น N95 นะผมก็ยังไม่ไว้ใจอีกนะผมก็แทบแบนไปดิหรือถ้าผมไม่มี N95 ผมก็ใช้ซีก็แมสแล้วผมก็แทบมันเข้าไปอีกทีนึงนะมันก็ไม่ต่างกับ N95 เท่าไหร่นะฮะผมก็ฝากบอกไว้นี่มันก็จะมีปัญหาคือแมสหมดนะมันก็ในฐานะมันมีคนคิดอยู่แล้วว่าแมสมันจะหมดแล้วมันเขียนไว้ตั้งชาติหนึ่งแล้ว Institute of Medicine เนี่ยเขียนแล้วทำไงดูมันก็มีความจำเป็นต้องเอามาใช้ใหม่นะใช้ใหม่ทำไงดีแล้วถ้าคุณมี N95 เหรอคุณเสียดายใช่ไหมแล้วก็ไม่มีด้วยนะคุณก็เอาแมสอีกอันดิปิดมันข้างหน้าดินะมันจะได้ไม่มีไอ้ปาร์ติเคิลมาหล่นก็ใส่แมสคุณใช่ป่ะนะหรือถ้าคุณใส่ไอ้พวกที่เป็นไอ้เวลาคุณไปดูไข้ N95 ดูใกล้ๆใช่ไหมนะแล้วก็คุณก็ใส่เฟสชิลอยู่แล้วเพื่อโอกาสที่สกรีนจะมาแปะ N95 คุณก็ไม่มีคุณต้องใช้ใหม่ได้ดินะนะแล้วเราก็ต้องที่สำคัญมากกว่าคือเราต้องล้างมือก่อนหน้าตอนใส่และหลังใส่หรือต้องถอดไอ้ N95 ต่อให้ N95 หรือแมสธรรมดาเราต้องล้างมือเสมอก่อนใส่แล้วก็หลังถอดออกมาเราก็ต้องล้างมืออีกนะอันนี้จะสำคัญมากกว่าว่าจะเป็นแมสชนิดไหนเนี่ยมันตอนที่ไอ้ N95 ตอนที่ซาระบาดในสิงคโปร์มีเคสเป็นร้อยๆเนี่ยนะมันก็ N95 ก็หมดเกาะเลยสิงคโปร์ไม่เหลือมันก็มีคนเขียนสิงคโปร์มันเขียนว่าดร.เจมส์แอลเนี่ยนะก็เขียนบอกว่าเฮ้ย N95 หมดมันแจกให้ N95 อาทิตย์ละอันแล้วบอกมึงต้องใช้ใหม่นะยกเว้นว่าขาดหรือว่าเปื้อนให้เห็นชัดๆเนี่ยปรากฏว่าแล้วมันก็เอามาใช้ใหม่เนี่ยนะทำอย่างนี้นะก็ปรากฏว่าไม่มีปัญหาอะไรที่จะติดบุคลากรอันนี้มันเขียนแต่ไม่มีข้อมูลนะมันเขียนเป็นพูดเฉยๆงั้น N95 เอามาคุณก็ไปตากแดดหลังจากที่คุณใช้แล้วก็คุณก็ใส่ไอ้ของที่ไอ้เฟสชิลกันหรือว่าไอ้แมสผ้าอีกอันกันก็ได้หรือแมสใส่ซิลิโคนแมสกันไอ้ N95คุณถนอมมันไว้มันคุณก็ใช้ได้อย่างน้อยอาทิตย์2อาทิตย์โอเคอ้าวเราก็พูดถึงเรื่องการสกรีนแล้วการใส่แมสคนไข้แล้วต่อไปก็แม้พวกเราก็พูดไปแล้วต่อไปก็เรื่องการล้างมือ hand washing นะครับอันที่หนึ่งก็มีการสำรวจ N95 ในห้องคนไข้อะไรเนี่ยอยู่ตรงไหนบ้างนะก็ดูอันนี้ก็เป็นเปเปอร์จากสิงคโปร์นะมันพยายามแอร์ surface sampling หมดเลยนะก็มันมีแค่3คนนะแล้ว3คนนี้ก็อันเนี้ยก็ในห้องคนไข้นี้ก็มีการถูด้วยไฮเตอร์อยู่แล้ววันหนึ่ง2ครั้งนะแล้วก็เขาก็มาแซมปิ้งในห้องนี้ก็มีคนไข้ A B C เนี่ย3คนทุกคนไม่ไอหมดเลยนะไอหมดเลยนะแต่2คนที่เข้าไปเก็บเชื้อหลังจากที่ทำความสะอาดนะแต่1คนเนี่ยไปเก็บก่อนที่จะทำความสะอาดนะดูผลปรากฏว่าแล้วมาทำแอร์แซมปิ้งในห้องคนไข้ด้วยนะแอร์แซมปิ้งในห้องคนไข้ปร
ากฏแอร์แซมปิ้งนี่เนกาทีฟหมดเลยไม่มีเชื้อในอากาศเลยแต่ต้องยอมรับอย่างว่าห้องที่เขาอยู่เนี่ยมันมีแอร์เชน92แอร์เชนคือหมายเป็นห้องแยกที่ดีมากนะเป็น12แอร์เชนคือใน1ชั่วโมงสามารถลมเนี่ยสามารถเครื่องดูดลมเนี่ยสามารถดูดลมออกไปประเท่าปริมาณห้อง12ครั้งต่อชั่วโมงก็ถ้าลมดีในห้องนะฮะปรากฏว่าไปคาวเจอร์ไม่เจอเลยเว้ยในแอร์แซมปลิ้งไม่เจออ้าวแต่มาดูที่ตามโต๊ะอะไรนะก็โต๊ะก็หนึ่งในหนึ่งนะมีหมดอะล็อกเตอร์แชร์ไฟสวิตสเตตโตสโคปก็มีซิงก็มีนะก็เจอเชื้อนะแอลเลตแฟนก็มีทอยเลตไอเรียดอยแฮนเดิลทอยเลตโบก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเห็นแล้วให้ดูอีกอย่างนะปรากฏว่าไอ้นี่มันก็ไปคาลเจอร์ที่ชุดPPE ของหมอพยาบาลด้วยก็ผมไม่เจอเชื้อเลยมีเจอที่ตรงรองเท้าเท่านั้นเองนะเจอรองเท้า2 แซมเปิลเจอ1แซมเปิลคือของเขาไม่ได้ใส่ไอ้ชูคอเวอร์นะก็ไม่เป็นไรเราจะเห็นไหมว่าไอ้ชุดพวกเราเนี่ยนะเห็นไหมนะมันไม่มีเสียดายที่สุดเลยคือเขาไม่คาลเจอร์จากเซอร์เฟซของแมสที่หมอใส่เสียดายที่สุดแต่เขาคาลเจอร์จาก PPEชุด PPE ที่ตัวลำตัวนะอ๋อเฮ้ยมีเว้ยเฮ้ยโทษทีผิดไป front surface of face all mask 2 sample ไม่เจอเลยนะเพื่อนมันก็บอกว่าไอชุดของเราเนี่ยโอกาสที่ contaminate เนี่ยมันน้อยมากเพราะไม่มีใครมาแตะตัวเรานะแล้วโอกาสที่คนไข้จะไอแล้วมันติดเสื้อเรานี่ก็น้อยมากนะเพราะฉะนั้นนี่มันก็บอกว่าอันนี้เนี่ยมันมีเชื้อในห้องจริงอะนะไม่ว่าอะไรในแอร์ไม่เจอในไอ้แมสมันไม่เจอมันในแซมเปิ้ล2แซมเปิ้ลนี่มันไม่เจอที่แมสนะแล้วมันพบว่าไอ้คนไข้2คนที่ไปทำไปคัลเจอร์ไม่ใช่คัลเจอร์โทษผมพูดผิดไปสตั๊ดดี้นี้เป็นการทำ PCR ไม่ได้บอกว่าเชื้อนี่ viable คือหายีนหาเนี่ยไม่ใช่เป็นคัลเจอร์ปรากฏว่าพอถูไปได้สองห้องที่ถูเนี่ยไปหา PCR เนกาทีฟหมดเลยแสดงว่าเชื้อมันตายง่ายมากเลยนะในการที่ต่อได้การทำความสะอาดวันละ2ครั้งด้วยไฮเตอร์เท่านั้นเองก็ตายหาหมดแล้วนะงั้นยังไงก็ตามเราต้องไม่ให้คนไข้สัมผัสต้องประวัติการจัดส่งความต้องทำโดยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอย่างเดียวนะไม่ให้แตะเพราะเดี๋ยวจะคอนแทมิเนตไอ้เป็นอินไดเรกต์โฟร์มายทรานสมิชชั่นมาดูทีนี้มาดูว่าเราจะฆ่าเชื้อมันยังไงอะไรเนี่ยโซปแอนดิสินเฟคตันเนี่ยว่าในมือเรานี่อันนี้ก็เอาเปเปอร์มาจากไอเชื้อโคโรนาอีกตัวที่คล้ายๆกันปรากฏว่าเชื้อนี่ว่าจริงแล้วมันอยู่ในเอนไวรอนเมนต์ประมาณอย่างน้อยสุด2ชั่วโมง4ชั่วโมงนี้ได้ยังไม่ตายนี่รู้อยู่แล้วเห็นไหมแต่นี่หนูมาดูดิมันเอาเชื้อมานะอันนี้คัลเจอร์เลยนะเปเปอร์นี้เป็นคัลเจอร์ที่ทำในซาไม่ใช่ทำในโควิดไม่ได้ทำเมอร์สโควีเนี่ยเอาผงซักฟอกมานะไดลูท1ต่อ100แล้วใส่เชื้อเข้าไป5ทีนี้ตายหาหมดเลยหาไม่เจอ10นาทีไม่ต้องพูดถึงแล้วไม่ว่าไฮโปคลอไรด์เนี่ยนะก็คือไฮเตอร์เนี่ยไดลูท1ต่อ50ไฮเตอร์นี่ที่เราซื้อเนี่ยมันประมาณ 6% นะไปรู้1ต่อ50ก็ไปก็1ต่อ1,000น่ะนะก็คือ1,000 ppm อ่ะนะ1ต่อ50เท่ากับ1,000 ppm นะก็ตายขนาดไดลูทมากก็ตายเพราะฉะนั้นนี่เชื้อนี่เรารู้ว่าทำความสะอาดทำไมในห้องของไข้โควิดที่สิงคโปร์หลายทำความสะอาดไม่มีเชื้อเลยก็เพราะว่ามันตายง่ายที่สุดนะอันนี้ก็เป็นเปเปอร์อีกอันที่รีวิวไอ้พวกไอเชื้อโควิดทั้งหลายมันก็บอกเลยนะรีวิวมาหมดแล้วบอกว่าที่ฆ่าได้นะ 62-70% แอลกอฮอล์นะ 0.5% ไฮเดรตปรอกไซด์ 0.1% โซเดียมไฮโปคลอไรด์ภายใน1นาทีแต่ที่ฆ่าต้องระวังนิดนึงก็คือไอ้พวกเบนซาโคเดียมคลอไรด์ก็พวกไอ้แบคทีเรียไอ้พวกคอเอ็กซีนคอเอ็กซีนมันบอก 0.2 นี่ไม่ดีแต่ผมเชื่อว่า0.2เนี่ยมัน
ไดลูทมากเลยคาร์บอนที่เราใช้เนี่ยเราใช้เนี่ยจริงๆก็คือ 2% แล้วเราใช้คาร์บอนไม่ใช่อย่างเดียวเราใส่70%ผสมไปด้วยที่เป็นเซอร์เฟซดิสแฟคตันเพราะฉะนั้นไม่มีเหตุผลอะไรที่มันจะไม่ตายนะครับอ้าวสรุปต่อไปนะฮันด์วอชชิ่งแล้วนะนี่เราก็ต้องแยกคนไข้พอรู้ว่าเป็นใช่ไหมแยกคนไข้นะเราต้องทำอะไรบ้างก็สแตนดาร์ดพรีคอชั่นคือต้องคิดไว้ก่อนว่าเขาติดเชื้อทุกคนนะระบบดับเล็ตนะก็คือเฮ้ยระวังนะเขาจะไอเข้าใส่หน้าใส่ตาเราเปล่านะถ้ามีโอกาสนั้นดีคุณต้องใส่ก็อกเกิลหรือเฟสชิลนะแอร์บอลถ้าเราไม่ได้ไปใส่ท่อไข้ไม่ให้บองโคเลเตอร์ก็ไม่ต้องแอร์บอนไอโซเลชันมันจะมีความเข้าใจผิดมากเลยว่าคนไข้โควิดทุกคนต้องเข้าอยู่ห้องเนกาทีฟเพรสเชอร์ถ้าไข้เราไม่ต้องใส่ท่อไม่ต้องใส่ไม่ต้องให้บองโคเลเตอร์ที่เนบูไลเซอร์ก็ไม่ต้องเอาเข้าห้องเนกาทีฟเพรสเชอร์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่เนี่ย WHO บอก WHO บอกไม่ใช่ผมบอกอย่างเดียวนะยกเว้นคนไข้ใส่ท่อหรือคนไข้ที่ต้องให้บองโคเลเตอร์นี่ก็ต้องไปถามอีกเราถามว่าจำเป็นต้องให้ไอ้พวกเนบูไลเซอร์หรือบองโคเลเตอร์ไหมเพราะมันเป็นติดนิสัยหมอคือฟังให้เร็วนิดหน่อยมึงต้องให้บองโคเลเตอร์แล้วนะไอ้พวกนั้นมันรีเฟกซ์ฟาสเซ่นในคนไข้ฮาร์ทเฟลเลียร์เนี่ยโอเคเยสแต่พวกการติดเชื้อเนี่ยไอเสียงรีดนี่มันอาจจะไม่ใช่มันอาจจะเกิดจากอินฟลามเมชันเนี่ยสตี้ของเนบูไลเซอร์ในคนไข้ RC มันบอกเลยไม่ช่วยนะไอบองโคเดเตอร์ตอนไข้ RC มาวิซีเนี่ยมันเป็นบองโคอะไรติดจากอินฟลามเมชันไม่ใช่จากสปาซึมให้บองโคเดเตอร์ไปมันก็ไม่ขยายนะเพราะฉะนั้นก็ต้องไปนั่งดูอีกว่าควรให้หรือไม่ให้ถ้าไม่จำเป็นนะแต่ถ้าให้นี่ต้องจะพ่นยาใกล้เอาไปห่างๆไกลๆหน่อยอ้าวเราก็จะมีทีมที่จะไปดูแล้วที่เราต้องระวังมากที่สุดคือ ER ICU นะเบอร์แรกเลยด่านหน้านะเราก็ต้องมีเนี่ยตอนสมัยลุงหลามมาซาผมก็ไม่มีห้องอะไรตอนนั้นผมเตรียมไว้เหมือนกันผมก็เอาเนี่ยมาแล้วก็เอาพัดลมอุตสาหกรรมพัดเอาไว้ข้างหลังนะนะคนไข้มาอันนี้คนไข้เทียมต้องล้างมือใส่นะดีคอนเทนเนตมือดีคอนเทนเนตโต้นะเราไม่ยอมให้ส่งคนไข้ไปที่ห้องเอ็กซเรย์เลยเอ็กซเรย์ที่ปาร์ทเนอร์ที่พี่เราเตรียมไว้นี่คนไข้ก็จะได้ออกซิเจนแมสสิจะหายใจเหนื่อยแล้วนะต้องให้ออกซิเจนแมสเราก็ต้องใส่ฟิลเตอร์ตรงนี้ตัวหนึ่งนะฟิลเตอร์ตัวนี้ไอ้ตัวนี้ไม่แพงอะหนูประมาณสัก100-200นี่ต้องใช้ไอหายใจมากขึ้นหอบมากขึ้นอ้าวคราวนี้แหละนะจะทำไงเขาก็บอกว่าคนที่ดูแลในถามว่า single mask acceptable ไหมใกล้ๆของใครถ้ามันเป็นไอสมาคมอาชีวะในอเมริกามันบอกไม่ได้เว้ยต้องใส่อย่างน้อย N95 นะเหตุผลเพราะถ้าใกล้ติดไปฟ้องโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลแพ้นะในเมืองในอเมริกาแต่เป็นผมนะถ้าคุณกลัวมากคุณมีแต่ simple surgical mask คุณก็เทปมันให้รอบเลยนะเอาเทปโซฟลาสอีกกระปุกนึงไปเทปนี่มันก็มีแมสหลายอย่างนี้ก็มาถึงอันนี้ก็คือถ้าเราจะต้องใส่ท่อของไข้แล้วนะอันนี้ก็พาสนะคือ power air purifying respirator ไอ้เครื่องนี้มันก็เป็นเครื่องดูดลมใช่ไหมคุณดูดลมมาเนี่ยนะแล้วก็ผ่านไอ้ฟิลเตอร์ตรงนี้ HEPA filter มันก็จะเชื้อมันก็ติดอยู่ในเครื่องนี้แล้วเหลือลมที่ไม่มีเชื้อส่งเข้าไปที่หัวของฮูดของที่เราใส่งั้นลมก็จะออกจากตัวเราไปหาคนไข้เรียกว่าเป็นตัวเราเป็น positive pressure ไปที่องค์ไข้ถ้ามีอันนี้นะฮะเราต้องการให้บุคลากรมันมั่นใจอีกนะเอาลองจุดทูบข้างหน้าให้มันดมมึงได้กลิ่นหรือเปล่านะถ้าไม่ได้กลิ่นโอเคเขาก็จะมีความมั่นใจในอุปกรณ์มากขึ้นนี่พอใส่ท่อลงไปแล้วเราก็ต้องติดฟิลเตอร์ตรงนี้ใช่ไหมฮะนะก็มีขายอันเนี้ยแค่เนี้ยอันหนึ่งประมาณ100-200แต่คุณจะใส่อันนี้ติดไปตลอดนี่ไม่ได้นะครับเพราะว่าคนไข้อาจจะขากเสลดไอพวดมาติดตรงนี้เพราะฉะนั้นก็จะมีซิกิเนบล็อกได้เพราะฉะนั้นคุณก็ทาร์เฟอร์คนไข้เข้าไปในเครื่องนะตอนแรกตอนคุณใส่อย่างเงี้ยว่าทาร์เฟอร์ก็ไปในเครื่องนี่ในเครื่องเนี่ยก็คุณไปเช็คดูมันก็จะมีฟิลเตอร์อยู่อีกเพราะฉะนั้นคุณก็ถอดฟิลเตอร์ตรงที่เอนโดเทเคียลทิวออก
แล้วก็เหลือที่ฟิลเตอร์ตรงนี้คนไข้จะได้ไม่มีซีคิชันบล็อกตรงนี้นะครับพอใส่เครื่องแล้วเราก็ต้องเอาตรงนี้ออกนะครับอ้าวทีนี้เราก็จะเกิดเรื่องใหญ่ก็คือว่าทุกคนเห็นว่าเอ้ยมันแต่งตัวด้วยไอ้พาร์ฟนี่ว่ามันไม่พาร์ฟมันก็บอกกูไม่ใส่กูไม่ทำงานถ้าไม่มีพาร์ฟในประเทศเราจะทำไงนะก็ให้ไปดูก็คือว่าฝรั่งคืออเมริกาเองก็มีปัญหาที่มีวอลันเทียร์ที่เป็นพวกPeace Corpsหรืออะไรไปทำงานในประเทศโลกที่3เนี่ยแล้วมันไม่มีพาร์ฟหรอกอย่างประเทศเราเองก็แทบไม่มีมันก็ไปเจอไข้ MDR-TB TB ที่ดื้อยามากๆเลยนะมันก็ถามมันก็เขียนไปถาม CC ว่าทำไง CC ก็ไปรีวิวมาก็บอกว่าเฮ้ยอันที่หนึ่งนะไอ้ N95 เนี่ยนะก็ใช้ N95 แต่ N95 นี่มีลีกเนื้อประมาณ 10% ใช่ไหมแต่มันมีอีกอันนึงเว้ยก็คือไอ้แมสอีกอย่างเขาเรียก Elastomeric Mass Elastomer แปลว่ายางนะมันไอ้ลีกเนี่ยรอบข้างเนี่ยมันแนบกว่ามันเป็นยางแล้วมันมีผ้าเพิ่มอะไรด้วยมันลีกแค่ 2% เองนะเพราะฉะนั้นไอ้ CC บอกในกรณี MDR TB นะมันบอกว่าคุณใช้ N95 หรือ N100 ก็ได้หรือถ้าไม่มีก็ใช้ Elastomeric Mass ที่มัน based on data อะไรมัน based on data นี้ฮะเดี๋ยวให้ดูก็คืออันเนี้ยมันมีโรงพยาบาลอันหนึ่งที่เป็น Texas Institute of Infectious Diseases ที่มีแค่ TB เยอะมากมันก็มีปัญหาว่าพาร์ทมันไม่มีน้อยมากมันก็ไปซื้อมาเนี่ยก็ไอ้ Elastomeric Mass ที่กันแก๊สกันอะไรทั้งฝุ่นอะไรทั้งหลายเนี่ยนะแล้วมันก็ไปซื้อมานะปรากฏสมัยเดิมก่อนที่มันจะซื้อนี่มาเนี่ยบุคลากรของมันเนี่ยเป็น TB อย่างน้อย 1-2% เสมอมันก็เดือดเนื้อร้อนใจพอมันใช้ไอ้นี่ปั๊บแล้วหลังจากนั้นนะฮะมันไม่มีทวินคอนเวิร์ตเลยสักคนตั้งแต่ปี1994เพราะฉะนั้น CC บอกว่าถ้าคุณไม่มีพาร์ฟคุณก็ใช้ N95 หรือใช้ไอ้นี่นะทีนี้ถามว่าไอ้นี่มันราคาเท่าไหร่ตอนนี้ผมก็อาจจะหมดแล้วก็ได้ตอนสมัยก่อนผมก็เดินเล่นไปที่ Oppo นะอันราคาสูงที่สุดมัน150บาทเองแล้วแถมก็อกเกิลด้วยถ้าคุณไม่มั่นใจมันนะกลัวยี่ห้อเป็นของจีนอะไรอย่างนี้คุณไม่มั่นใจมันนะคุณก็อาจจะสั่งยี่ห้อที่เป็นยี่ห้อมาก็ราคาไม่เกิน1,000 บาทแล้วคุณลองใส่ดูแล้วก็จุดธูปข้างหน้าดิว่าคุณได้กลิ่นไหมแล้วคุณก็จะเข้าใจงั้นในประเทศที่เราไม่ค่อยมีสตังค์เนี่ยเราไม่มีพาร์ฟเนี่ยผมว่าไอ้นี่เป็นอันแต่ผมบอกก่อนว่ายังไม่มีสตัดดี้ในเรื่องเกี่ยวกับไวรัสแต่ต้องรู้แน่ๆว่าสตัดดี้ในที่ Natural ที่ Texas Institute of Infectious Diseases เนี่ยมันป้องกัน TB ได้นะแต่จะป้องกันโควิดหรือเปล่าเนี่ยถ้าผมไม่มีไอ้พาร์ทผมจะใช้อันนี้แล้วมันใส่ก็สะดวกนะครอบหัวนี่นะไม่รัดอะไรก็มีนะเพราะฉะนั้นนี่นะแล้วคุณก็มีไอ้มันก็ทำความสะอาดง่ายเสร็จแล้วเช็ดด้วยแอลกอฮอล์เช็ดด้วยไฮเตอร์ก็ได้นะแล้วก็ขนาดเดียวฟิลเตอร์ก็มีเปลี่ยนด้วยราคาก็ไม่กี่ตังค์นะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยผมคิดว่ามันจะเป็นตัวแทนของไอ้พาร์ทในประเทศโลกที่3มีใช้อื่นไหมในประเทศอย่างสารคันอย่างเรานะก็ผมก็เคยเจอก็คืออันนี้ก็คือถ้าคุณไม่มีอะไรเลยนะคุณก็เทปแมสไปดิเพราะ data ใน experiment นี้ที่ให้หุ่นมันหายใจนะก็บล็อกมันด้วยนะขนาดมันพ่นใกล้ๆอ่ะนะคุณก็ใช้ไอ้เทปแมสเข้าไปก็ยังดีกว่าที่ไอ้ N95 ธรรมดาที่คุณมีลีกประมาณ 10-12%อ้าวทีนี้เราก็ใส่ท่ออะไรคนไข้แล้วหรือว่าเราจะแอดมิทคนไข้ละเราก็ต้องมีระบบนะที่หมอเราก็มีระบบเราแอคทีเวตหมอโทรไปแจ้งที่โทรกับกลางก็จะแอคทีเวตซิสเต็มบอกยามบอกเอนจิเนียร์ทั้งหลายเตรียมเส้นทางอะไรทั้งหมดนะมีคนไปกดลิฟต์เราไว้ลิฟต์ที่ใช้ก็ต้องเป็นตัวที่เราหมายตาไว้ว่าเฮ้ยจะเอาตัวนี้เราวะนะก็กดไว้แล้วก็ไม่ให้เปิดระหว่างชั้นเลยไปเปิดในชั้นที่เราจะเอาไข้ไปนะเข็นไข้ไปอันนี้ก็ตอนนั้นเข้าไปอันนี้ลิฟต์เราเรา
ผมเนื่องจากว่าตอนนั้นนี่ผมดูลุงหลำที่เรื่องเป็นซาเนี่ยผมรู้ว่าในลิ้นนี่มันเป็นที่ที่แคบมากลุงแกไอมาทีเนี่ยผมว่าโอกาสที่เราจะติดก็สูงผมก็บอกลุงหลำบอกว่าลุงหลำครับผมจะไม่ไปด้วยนะลุงหลำจะใช้เวลาปลดลิฟต์ให้ไปอีก2ชั้นก็ถึงแล้วนะครับลุงหลำไม่ต้องตกใจนะงั้นเราก็เอาลุงหลำขึ้นไปเข้าลิฟต์แล้วก็จะมีคนถามบอกอ้าวแล้วลิฟต์ใช้ไปแล้วเราต้องคนอื่นจะใช้ได้ไหมต่อไปอันนี้ก็หมูฮะง่ายมากคุณก็ให้เอนจิเนียร์เนี่ยไปนั่งคำนวณแอร์เชนนะฮะแอร์เชนว่าในลิฟต์เนี่ยคุณมีลมพัดลมเป่าลมเข้ามาเท่าไหร่แล้วมีพัดลมดูดลมเข้ามาคำนวณว่าแอร์เชนเท่าไหร่แล้วมันจะมีเทเบิลว่าแอร์เชนตรงนี้คุณทิ้งไว้กี่ชั่วโมงกี่ครึ่งชั่วโมงอะไรเนี่ยกี่นาทีมันจะสามารถรีมูฟพาร์ติเคิลออกไปได้ 99.99 คุณก็ดูจากเทเบิลนั้นไปแล้วคุณก็เปิดลิฟต์ทิ้งไว้ต่อไปตามเวลาที่มันในเทเบิลนะครับนี่ก็เข้ามาถึงวอร์ดนะตอนนั้นก็เราก็มีเห็นไหมผมเขียนว่ากรุณาใช้เท้าปิดเปิดประตูปิดประตูนะเพราะเราถ้าเราไปจับใช่ไหมก็จะมีปัญหาเพราะฉะนั้นใช้โชเดอร์หรือฮิปเนี่ยโอเปเรตนะครับไอประตูทั้งหลายในโรงพยาบาลนะต่อไปพูดตรงๆอย่าไปใช้ไอแบบล็อกมือเลยมันจะมีปัญหาที่ทรานสมิทเชื้อนะอันนี้ก็ลุงหลำว่าคนไข้จริงอ่ะแล้วนี่คือผมแล้วนี่ตอนนั้นเราก็พยาบาลเราสามารถหาอาสาสมัครได้ทีมแรกเนี่ย50กว่าคนมาสมัครกันใหญ่โตเลยนะคืออย่างนี้ครับคุณจะต้องก่อนที่คุณจะทำอย่างนี้นะฮะคุณจะต้องหนึ่งบอกเขาว่าเขามีอัตราเสี่ยงเท่าไรประชุมอะไรพวกเขาเขามีโอกาสบาดเจ็บมากแค่น้อยเขาต้องรู้อันนี้เป็นสิทธิมนุษยชนครับอันที่สองคุณจะต้องจัดระบบให้เขามั่นใจในระบบของคุณอันที่สามเนี่ยคุณจะต้องให้เขามั่นใจในเครื่องมือของคุณว่ามีพอแล้วใช้เถอะสมัยก่อนก็ทะเลาะกันอุตลุดเหมือนกันนะแต่พอเขาระบบดีของดีนะครับแล้วก็รู้ว่าตาเสียงมั่งแค่ไหนทุกอย่างจะทำให้สมูทขึ้นมากพยาบาลคนนี้ดูแลตอนนั้นนะครับลุงหลานเนี่ยผมไม่มีแม้กระทั่ง N95 นะครับไม่มีนะครับไม่มีแล้วพยาบาลเราต้องใช้2คนต่อไข้หนัก1คนใช่ไหมเพราะต้องช่วยกันซักชั่นช่วยพลิกอะไรอย่างนี้นะเขาก็ทำอย่างนี้ฮะใส่แมสนะฮะใส่แมสเข้าไปแล้วก็มีเฟสชิลด์แล้วก็เทปแมสเข้าไปสองคนนี้จะไม่ได้รับอนุญาตให้ไปเขียนโน้ตเขียนชาร์ตรับโทรศัพท์ไม่เลยเราจะใช้พยาบาลอีกคนที่3ครับนะคอยดู2คนนี้แล้วก็คอยเขียนคอยรับโทรศัพท์แทนแล้วก็คอยเขียนโน้ตแทนและขณะเดียวกันคอยเอาอาคอเนี่ยเขาไปจับอะไรผิดท่าผิดทางเราก็ให้อาคอฉีดเลยนะครับอันนี้ลุงหลำนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เห็นไหมพยาบาลเรานะดูแลคนไข้แล้วก็ดูแลแล้วพอถ้าเขาแพ้ผิดแล้วก็ให้ถอดฉีดแล้วให้ถอดถุงมือล้างใหม่นะอันนี้ก็เป็นรูปที่ให้ดูตลกในหนังสือพิมพ์ฮ่องกงงั้นเขาก็จะอันที่หนึ่งมือไม่ไปจับใช่ไหมแล้วอันที่สองก็คือใส่แมสแล้วก็มือไม่ขึ้นมาที่หน้างั้นอย่าลืมนะฮะปรากฏที่สตัดดี้ที่ฮ่องกงตอนที่ซาระบาดเนี่ยมีคนที่ติดเชื้อ13คนไม่ติดเชื้อ240คนที่เป็นคอนโทรลถามว่าคุณใช้แมสก์โกกาวอะไรและแฮนด์วอชิ่งยังไงนะปรากฏว่า69คนที่ทำ3อย่างนี้ก็คือใส่โกกใส่กาวล้างมือใส่แมสก์เนี่ยไม่มีใครติดซาเลยสักคนนะมันก็บอกว่าถ้าคุณทำตามระบบนะคุณไม่ควรติดแล้วก็อย่างที่บอกแล้วโควิดของคุณเนี่ยถ้าติดเนี่ยคุณก็ไม่ตายนะแล้วลูกคุณก็ไม่ตายด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็ให้ความมั่นใจมากขึ้นเพราะฉะนั้นนี่สิ่งที่เราสำคัญคือต้องทำไงไม่ให้คนไข้ติดไม่งั้นเขาจะตายอันนั้นจะสำคัญกว่าการส่งแลบอะไรก็นี่ก็บอกแล้วนะแลบว่าคุณจะส่งอะไรถ้าตอนที่เมอร์สโควิดนี่ก็บอกให้ส่งไอสปูตุ้มดีกว่านาโซฟาริงเจียล data ในเรื่องของโควิดแล้วเนี่ยไอไวรัลเค้าเนี่ยในสปูตุ้มกับใน
นาโซสวอปเนี่ยมันไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่แต่วันหลังๆเนี่ยพอเริ่มมีวันกลางๆสปูตุ้มจะดีกว่าเพราะฉะนั้นนี่ถ้าได้สปูตุ้มเอาสปูตุ้มนะครับนะอันนี้ต่อไปนี้จะย่างไข่นานเท่าไหร่นะย่างไข่นานเท่าไหร่นะก็อันนี้ก็ผมเอาเมอร์สโควีมาเพราะว่า data ในไอ้โควิดก็เริ่มเล่าออกมาแล้วเนี่ยเนี่ยว่าจริงแล้วถ้าบอยเล่าเชดดิ้งเนี่ยไปแล้วนี่นะมันอาจจะนู่นทำ PCR จะไปถึงไอ้เมอร์สโควีวันที่16วันที่8โอ้โหคนไข้กว่าจะออกจากไอ้ห้องแยกนี้เราบอกว่าต้องทำสองครั้งแล้วเนกาทีฟคนละวันกันนะนะเรื่องยาออกเนี่ยบางทีก็อาจจะนานมากแต่ผมดู data แล้วนะในเรื่องโควิดแล้วเห็นมีเปเปอร์อันนึงเวลาเข้าไปทำคาลเจอร์คนไข้เนี่ยเปเปอร์มาจากเยอรมันปรากฏว่าคาลเจอร์มันเนกาทีฟประมาณวันที่7วันที่8เองทั้งที่ PCR positive ไปนั่นแล้วไอ้ PCR ที่ positive นี่อาจจะเป็นตัวตายก็ได้นะเพราะฉะนั้นแต่ไงเราก็ไม่มีทางที่จะไปทำคาลเจอร์เพราะมันต้องอาศัย Balloon Safety Level 3ถึง4ของแลบเนี่ยเราไม่มีแห่งเดียวในประเทศไทยมั้งนะเพราะฉะนั้นนี่เราก็ต้องอาศัย PCR แล้วจริงๆเราก็อาจจะ overisolation ค่อยไปแต่ไม่เป็นไรทุกประเทศก็ทำกันอย่างนั้นก็ทำไปจนกว่าที่จะ negative 2ครั้งยังให้กลับบ้านเห็นไหมซาอุดีตอนที่เกิดเมอร์สคูวีก็ทำอย่างนั้น two negative deep respiratory sample is required นี่พองถ้าออกไปเราก็ต้องทำความสะอาดดิใช่ไหมนะก็ทำความสะอาดอันนี้ก็มี PCR positive อย่างที่บอกอ่ะมันไอ้โควิดกับเมอร์สโควิดก็เหมือนกัน positive มัน positive ได้ที่ patient room PCR positive นะ medical equipment ก็ positive ใช่ไหมนะแต่ไวรัสเขาเจอเห็นไหมบางทีก็ negative เพราะฉะนั้นการเห็น PCR positive ไม่ได้บอกว่าตัวเป็นนะแต่อย่างน้อยมันบอกว่าตอนนั้นเนี่ยตอนเริ่มต้นมันต้องมีตัวเป็นอยู่แถวตรงแถวนั้นนะแต่ตอนที่ไปทำ PCR มัน negative แล้วก็ในนี้ก็คือ MERS CoV มันก็พูดเหมือนกับไอ้ที่ในกรณีโควิดเหมือนกันคือไปทำความสะอาดวันละ2ครั้งนะฮะด้วยบีช1ต่อ100นะนะก็ปรากฏว่าเขาจะPCR negative หมด Ever was conduct after discharge patient ปรากฏมันไม่มีปัญหาอะไรไม่เจอเลยเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าการทำความสะอาดธรรมดานี่ง่ายมากนะฮะง่ายมากมันก็ตายง่ายแล้วผมพูดอีกนะไอ้เรื่องการใส่กาวนี่นะมันก็จะมีคนบอกว่าต้องการกาวกันน้ำนะผมก็งงบอกว่าไอ้กาวกันน้ำเนี่ยส่วนใหญ่เราใช้เมื่อกรณีที่อย่างเช่น HIV ที่เลือดสาดเข้ามาเงี้ยที่อาจจะเต็มตัวเราหรืออะไรอย่างนั้นนะไอ้กันน้ำแต่ไอ้นี่มันไม่ถึงขนาดนั้นเพราะฉะนั้นผมไม่คิดเลยว่าเราต้องใช้กาวกันน้ำแต่ถ้าคุณมีคุณใช้ไปแต่ถ้าหมดแล้วคุณก็ใช้กาวธรรมดาแล้วเป็นผมนะกาวใช้แล้วนี่นะผมก็ไม่ทิ้งไว้กาวผ้านี่นะผมก็แช่ไว้ไฮเตอร์ดิเพราะมันตายง่ายที่สุดแล้วอ่ะนะนะตายง่ายที่สุดเพื่อนผมก็เอาแช่ไฮเตอร์แล้วผมก็กลับไปซักใช้ใหม่ได้ไม่งั้นประเทศเราล่มจมแน่เลยถ้าเราต้องไปใช้ไอ้กาวกันน้ำแล้ว disposable เป็นผมไม่ว่าพอไม่ควรนะวิธีการคืออึคนไข้หรือฉี่คนไข้เนี่ยฉี่นี่เราก็ยังไม่มี data นะครับว่ามันมีนั่นนะเหงื่อของไข้ก็ไม่มีนะฮะที่จะบอกแต่ก็จะมีอึของไข้เนี่ยเราพบว่าวันหลังๆของไข้นี่ของไข้จะ excrete ไอ้นี่ออกมาในอึได้เพราะฉะนั้นถามว่าอึจะทำไงของไข้ก็อึนะเราก็ไปทิ้งในไอ้โถส้วมแล้วนี่ก็โถส้วมแล้วชักโครกมันใช่ไหมชักโครกเนี่ยมันก็กลายจะเกิดแอร์โซได้ต้องปิดฝาแล้วค่อยชักโครกแล้วก็จะทำความสะอาดด้วยไฮเตอร์หลังจากนั้นหรือว่าไอ้เป็ดเปิดอะไรทั้งหลายของคุณเนี่ยหลังจากนั้นที่มันเป็นไฮโดรคลอริกมันก็ม่องเท่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันไม่ยากนะครับที่เราจะนั้นถ้าเป็นไอ้เบดแพนเหรอคุณก็ทำความสะอาดด้วยคือก็เทอึเทอะไรไปแล้วคุณก็ใส่ไฮเตอร์ไปนะก็มันก็ใช้ได้นะครับแต่ไฮเตอร์จะมีปัญหาเดี๋ยวเบดแพนมันต้องเป็นเบดแพนพลาสติกถ้าเบดแพนแบบไอ้โลหะมันก็กัดก่อนได้นะแต่พูดตรงๆแล้วถ้าคุณดู data detergent เมื่อกี้นี้ไอ้ผงซักฟอกธรรมดา1ต่อ10 1ต่อ100ก็คาดได้อยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เรื่องการทำความสะอาดก็ไม่น่าจะยากเหมือนกันนะครับ
นี่ก็มีทางคำถามเรื่อง UV ก็จะมีคนใช้ UV นี่ UV data มันมีอยู่ในซานะฮะซาก็คือถ้าเปเปอร์นี้บอกว่าเฮ้ยถ้าฉายไป60นาทีเนี่ยนะบางทีมันยังมีเรซิโดอยู่เนี่ยประมาณล็อก1ได้นะแต่อีกเปเปอร์นึงบอกว่าเฮ้ยถ้าฉายเกินกว่า60นาทีเกินกว่า60นาทีก็มองเท่งอีกเหมือนกันแต่ไอ้ UV เนี่ยมันจะมีปัญหาตรงที่ว่ามันเมนเทนแนนซ์ยากนะครับ UV เวลาใช้เนี่ยคุณจะเปิดมาแล้วให้สายตาเราให้เรามองเห็นแสง UV ที่เข้าใส่ลูกตาเนี่ยเราก็จะตาแสบแล้วตัวเราจะเบิร์นด้วยแล้ว UV มันจะมีปัญหาฝุ่นจับนิดนึงก็ intensity มันจะลดลงนะฮะ intensity ของ UV นี่แปรผกผันกับระยะทางของ2งั้นมีฝุ่นจับไอ้คราบน้ำไม่จับนี่มันก็ทำความสะอาดไม่มันก็ฆ่าไม่ค่อยดีแล้วในประเทศเราที่ humidity เกินกว่า60เนี่ยสำหรับ UV เนี่ยตามทฤษฎีในเรื่องเชื้อ TB ก็จะฆ่าไม่ได้อันนี้ก็พูดให้ฟังไปผมก็พูดมานี่ก็หมดในเรื่องของเรื่อง infection control ในเรื่องของไอ้โคโรนาไวรัสนะเริ่มต้นผมก็พูดก่อนว่าพวกคุณมีริสก์แค่ไหนนะครับและพาร์ทที่2ก็หมายค่าเจอไข้คุณจะทำอะไรเป็นสเต็ปไปบ้างเขาพยายามพูดถ้ามีอะไรก็ถามมาก็แล้วกันนะครับหมดแล้วครับมีอะไรอีกไหมอยากบอกพวกเราว่านะก็ผมว่าชาวบ้านก็ฝากความหวังไว้กับพวกเรานะเบอร์แรกให้ดีที่สุดคืออย่าให้คนไข้เราติดเพราะฉะนั้นพวกเราต้อง practice อย่าให้คนไข้เราติดก็คืออะไรก็คือถ้าเรานั่นไอมีน้ำมูกเราก็ต้องใส่แมสหรือถ้าไข้เราไม่แน่ใจก็อย่าไปดูคนไข้โดยเฉพาะที่ในยูนิตที่ลำบากมากๆที่ร้ายแรงมากๆเช่น transplant unit leukemic unit hematology clinic hemodialysis unit ถ้าคุณมีไอมีน้ำมูกคุณไม่แน่ใจคุณต้องไปตรวจก่อนนะแล้วถ้าคุณตรวจพบเราก็ไม่ให้คุณทำงานอยู่คุณต้องหัดไม่ใช่หัดคุณต้อง practice ไม่ใช่หัดเลยคุณต้องทำก็คือการล้างมือก็ 5 moments of hand washing 1 2ก็คือก่อนและหลังแตะตัวคนไข้ล้างมือให้เป็นนิสัยบุคลากรคนไข้ก็จะปลอดภัย3 4ก็คือล้างมือก่อนและหลังทำหัตถการหรือหลังสัมผัส secretion ของคนไข้อันนี้ก็4อะไรนะ4โมเมนต์ละ5โมเมนต์โมเมนต์ที่5ก็คือคุณต้องล้างมือก่อนและหลังแตะเตียงคนไข้นะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะทำให้คนไข้ปลอดภัยแต่ขณะเดียวกันถ้าคนไข้ติดเชื้อมาแล้วเราก็ต้องพยายามระวังไม่ให้ติดเราแล้วไม่ให้ไปติดคนไข้อีกเตียงนึงหรืออีกห้องนึงนั้นก็พูดมาหมดแล้วว่าจะทำอะไรมั่งใส่แมสมั่งล้างมือบ้างนะฮะแล้วก็ทำความสะอาดไงก็บอกไว้หมดมีอะไรก็ถามมานะฮะแล้วก็ขอให้พวกเราดูแลไข้ให้เต็มที่สวัสดีครับหมดแล้ว